อัปเดตอัปเดตกันหน่อยหลายคนสงสัยเรื่องอัปเดตกันหน่อยค่ะหลายหลายเรื่องยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะยังอยู่ค่ะอยู่ค่ะเรามีเส้นทางมีเขาเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือมีละคร3เรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยค่ะคือได้คุยกับผู้ใหญ่แหละเรื่องรายละเอียดสัญญาใช่ค่ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะกี่ปีบอกได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เรียบร้อยในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงคงมีโอกาสได้บอกกันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าเขาต้องลงทุกอย่างมันลงตัวใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่เราอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้เรียกว่าอยากตั้งใจทำทุกชิ้นงานจริงๆตามที่ได้รับโอกาสมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งผู้ใหญ่เองก็มองในมุมเดียวกันกับเราตรงนี้เช่นกันก็เลยว่าปีหน้าเนี่ยได้ชมผลงานดีๆกันแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวบอกว่าคุณแม่จะไปทำกับค่ายอื่นหรือช่องอื่นก็กลับมาที่ช่องเดิมจริงๆยังไม่ได้ทำกับที่ไหนแต่แค่เป็นแพลนว่าถ้ามีโอกาสจะทำอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีคอนเทนต์ดีๆที่เราเตรียมจะทำถ้าเกิดมีโอกาสในตรงไหนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราได้ทำอะไรขยับขยายต่อก็คงโอเคหรือแม่จะทำใน YouTube ของแม่เองหรืออะไรเงี้ยค่ะคือคุณแม่เองก็หมายถึงอิสระในช่องทางของแม่อยู่แล้วคงไม่ได้มีอะไรค่ะอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นสบายใจขึ้นใช่มั้ยคะดีค่ะดีมากเลยแพลนว่าเป็นการเริ่มต้นในอีก1รอบใหม่ไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแพลนว่าโอเคมากแฮปปี้มากค่ะมันมีหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าจะไปทำอะไรอะไรยังไงค่ะก็คือมันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชิ้นงานมันก็คิดว่าดีมันเป็นช่วงรอยต่อแต่ว่าณตอนนี้ก็ค่อนข้างจริงๆเรียกว่า 99% ค่ะอยู่ไม่ไปไหนแน่นอนแน่นอนได้ชมกันทาง TrueFlow อยู่ช่อง24แน่นอนค่ะออกได้ใช่มั้ยคะออกได้ค่ะนะคะค่ะอ๋อค่ะเป็นฉากที่เป็นรูปที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้รับฟีดแบคเยอะมากขนาดนี้ในเวลาแค่แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นฉากนึงที่หม่อมน้อยจริงเขียนขึ้นมานะคะในบทในฉากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นฉากที่เหมือนบุษบาเองต้องดำอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีรถบัสด้วยน้องรถบัสน้องอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดำทั้งชุดไทยเรารู้สึกว่าโอ้โหเราทำยังไงดีหม่อมถามว่าดำน้ำได้หรือเปล่าดำน้ำเก่งไหมหายใจได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเลยว่าน่าจะโอเคก็จะพยายามเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเริ่มกลัวไหมคะต้องที่จะต้องลงไปฉากเนี้ยคือเป็นคนว่ายน้ำอยู่แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าพอดำน้ำแล้วดำทั้งชุดแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักด้วยแล้วพอลงไปรู้สึกโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนี้พอมีเครื่องมีทุกอย่างครบอะไรเงี้ยแล้วก็ปลายกระโปรงก็พันขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้หลายเทคพอสมควรแต่เราก็คิดว่าน่าจะได้ภาพที่โอเคเพิ่มเวทเราไปมากแค่ไหนมันเพิ่มค่ะจริงๆเพิ่มความหนักในการบาลานซ์ของหัวมากกว่าเพราะบางอันถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องเทคใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระโปรงไหนจะผมไหนจะแบบอารมณ์ที่เราต้องสื่อออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใต้น้ำคือเราก็จะมองอะไรไม่เห็นมันก็จะมัวก็ต้องดูก่อนว่าเอ้ยจะประมาณไหนดิ่งลงไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเล่นฉากนี้ต้องขอบนบานจันทร์เก่าทำทุกอย่างเลยค่ะไหว้ทุกอย่างเลยค่ะขอให้แบบว่าผ่านไปด้วยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่เราก็อยากทำให้มันเป็นตัวละครที่สุดอะไรเงี้ยค่ะต้องขอบพระคุณหม่อมน้อยจริงๆเพราะแพงคิดว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้ใส่ชุดไทยหรือชุดแบบเนี้ยลงน้ำอย่างนี้อีกหรือเปล่ามันจะเข้าใกล้ขั้นเสี่ยงตายไหมครับพี่ไม่ค่ะจริงๆเรามีทีมเซฟมีครูเป็นนักดำน้ำมีถังออกซิเจนเนี่ยคอยสแตนบายอยู่ข้างๆอยู่แล้วแต่แค่ว่าณช่วงตรงนั้นน่ะเราจะประคองตัวเองให้ได้ไปกลับให้ได้แบบว่าสวยงามที่สุดหลุดเฟรมไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะนานไหมคะพี่ถึงจะแบบได้จริงๆก็เป็นชั่วโมงพยายามให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะหลายเทคหน่อยเพื่อให้ได้ภาพที่แบบซ้ายบ้างขวาบ้างจากข้างบนลงบ้างซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาทีก็แบบว่าสภาพแย่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะโอเคค่ะซึ่งเราก็รอดมาได้ใช่แต่พอมาเห็นในภาพแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจก็อุ่นใจว่าอ๋อโอเคถ้าในภาพนิ่งถ่ายมาเป็นขนาดนี้ในวิดีโอก็น่าจะเป็นมุมที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทีมค่ะไปทำแพลนปีใหม่ไหนจ้าก็จะมีใหม่แล้วมีแพลนไปไหนไหมปีใหม่ก็จริงๆวันที่31จะอยู่ที่ราชบุรีค่ะเป็นงานแต่ไม่ได้เข้าเป็นงานในช่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าครอบครัวเนี่ยจะเป็นหลังปีใหม่ค่ะก็จะไปเที่ยวกันต้องฝากบ้านกับตำรวจที่ไหนกันก็ฝากบ้านด้วยกับตำรวจแล้วก็ฝากบ้านด้วยกับประกันอีกชั้นนึงด้วยค่ะล็อก2ชั้นค่ะปีนี้แพนไปไหนคะปีนี้เหรอคะที่คิดไว้ก็น่าจะหัวหินนะคะไม่ไกลมากเพราะคุณตาไปด้วยแล้วก็แพลนอะไรที่เดินทางได้สะดวกที่พักสะดวกอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีก็ไปด้วยพี่หมีก็ไปด้วยค่ะให้คุณตำรวจไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ